ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองหันไปมองพัดลมของเรานะว่ามันสกปรกมากแล้วหรือยังนะสวัสดีครับเจอช่องแจกับจอยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำความสะอาดพัดลมนะครับทำความสะอาดพัดลมง่ายๆเรามีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องถอดปลั๊กออกก่อนการทำงานกับก่อนไฟฟ้าเราต้องถอดปลั๊กออกนะครับถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยนี่นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้มีแค่ผ้า2ผืนแล้วก็น้ำยาล้างจานครับอ่ะเราจะมาแกะตัวแผงตัวนี้ออกจากตัวเครื่องนะครับแกะแผงออกแล้วก็แกะพวงใบพัดเอาไปทำความสะอาดครับส่วนใหญ่สลักล็อกของพัดลมมันจะอยู่ด้านล่างนะส่วนใหญ่เป็นการกดออกนะครับประมาณนี้พอเราปลดด้านล่างส่วนใหญ่มันจะต้องแกะออกทีละสเต็ปนะครับขั้นตอนนี้จะยากหน่อยเนาะต้องดันค่อยๆดันนะครับค่อยๆดันมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่แบบนี้นะไอ้สองพลาสติกสองฝั่งมันแยกออกจากกันครับเรียบร้อยตัวล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะระบบล็อกเป็นแบบนี้นะครับได้ละโอ้โหดูเหมือนมันจะไม่สกปรกนะแต่ลองดูครับนี่คือฝุ่นทั้งนั้นนะครับต่อไปเราจะทำการหมุนใบพัดนะครับส่วนใหญ่ใบพัดมันจะหมุนไปด้านนี้เนาะถ้ามันทำแน่นมันจะกลับเข้ามาด้านนี้แต่เวลาเราหมุนออกเราต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาครับมันจะฝืนความรู้สึกนิดนึงนะเนี่ยหมุนไปตามเข็มนะครับนี่คือหมุนออกเกลียวปกติถ้าหมุนไปด้านนี้จะเป็นการหมุนเข้าเนาะส่วนตัวล็อกตัวในก็หมุนตัวนี้เป็นหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนออกปกตินะครับตัวนี้พวกแกนพวกนี้เราอาจต้องใช้พวกน้ำมันไอ้อเนกประสงค์มาเช็ดออกด้วยนะครับนี่มันจะเป็นคราบสนิมพวกนี้ก็ใช้ผ้ามันหมาดเช็ดออกคราบที่ติดอยู่แบบนี้นะครับดูเหมือนไม่มีฝุ่นนะแต่ฝุ่นเยอะมากนะครับสังเกตดูจะฝุ่นเยอะมากนะครับตามจุดประมาณนี้เราต้องเช็ดออกปลายในมือไปแตะเต็มเลยพวกนี้ใช้ผ้าหมาดจะต่อมาครับโอเคไปล้างใบพัดกับตัวพัดลมก่อนนะครับล้างในห้องน้ำเลยนะครับเพราะข้างนอกร้อนมากชิปเปิดก๊อกล้างเลยเช็ดน้ำออกก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ผ้าสะอาดผ้าแห้งมาเช็ดอีกรอบนึงนะครับผ้าสกปรกเลย
ฝาหลังจะไม่สกปรกเท่าฝาหน้านะครับตัวตะแกรงด้านหน้าจะสกปรกกว่าตะแกรงตัวนี้จะสกปรกกว่านะครับเรียบร้อยเริ่มแห้งแล้วผ้ามันหมาดมาเช็ดทำความสะอาดนะที่ตัวเครื่องตัวมอเตอร์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝุ่นนะครับเช็ดด้วยผ้าแห้งครับจุดนี้ฉีดน้ำมันหน่อยเพราะว่ามีคราบสนิมนะครับตรงรูใบพัดนี้เราอาจจะต้องใช้คอตตอนบัดเช็ดสักนิดหนึ่งนะเพื่อไม่ให้มีความชื้นมากไปไม่งั้นมันจะเป็นสนิมตรงแกนเหล็กนะฮะที่เมื่อกี้เราได้ฉีดน้ำมันอันเหตุประสงค์ไปนะเพราะว่ามันอาจจะมีความชื้นนะฮะเป็นคราบสนิมโอเคอาจจะได้ละประกอบครับประกอบกับคืนตำแหน่งเดิมใส่ชุดข้างหลังก่อนอ๋อมันมีทางเล็กทางใหญ่ตัวใหญ่อยู่บนครับรุ่นนี้เอ้ยตัวใหญ่อยู่ล่างแบบนี้ใส่ผิดทางก็ไม่เข้านะใส่ตัวล็อกตัวนี้หมุนตามเข็มล็อกจนแน่นเลยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ใบพัดเข้าไปจะลงล็อกของมันนะแล้วก็ใส่ตัวล็อกใบพัดครับตัวนี้เอาไว้เฉยๆแล้วก็หมุนใบพัดแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะค่อยๆเข้าแน่นละลองหมุนดูนะโอเคไม่ฝืดต้องเช็คอาการฝืดด้วยนะครับเวลาเราทำความสะอาดแต่ละครั้งถ้ามันหมุนแบบนี้ก็แสดงว่าโอเคพวกบูทพวกลูกปืนมันไม่ติดไม่งั้นมันจะเปลืองไฟนะโอเคหมุนได้อิสระฝาหน้าครับตัวนี้อยู่ล่างนะตัวล็อกตัวนี้อยู่ล่างครับเราก็ใส่ให้ตรงตำแหน่งแล้วก็กดเข้าทีละฝั่งพร้อมไปลองเปิดกันวันนี้เป็นการล้างพัดลมชาร์ปรุ่น PJSL 181ครับสำหรับ
ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองหันไปมองพัดลมของเรานะครับว่ามันสกปรกมากแล้วหรือยังนะครับก็ลองไปทำความสะอาดมันบ้างนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเราใช้มันทุกวันเดี๋ยวมันจะเดี่ยงไปซะก่อนนะครับก็ขั้นตอนการล้างก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็แค่แกะฝามันออกแล้วก็หมุนๆตามสเต็ปของแต่ละรุ่นอย่างไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าหลักการคล้ายๆกันนี่แหละพวกเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีแค่น้ำยาล้างจานแล้วก็ผ้า2ผืนนะผ้าสะอาด2ผืนเช็ดแล้วก็มีที่ฉีดน้ำซะหน่อยหรือบางคนก็เอาลงกะละมังเลยก็ได้นะเหมือนทำซักผ้าอะไรเช็ดดอกใช้พวกฟองน้ำเช็ดเอาก็ได้นะครับแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดลองเช็คพวกการหมุนของใบพัดนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จให้ลองหมุนๆดูถ้ามันฟรีก็คือโอเคครับแต่ถ้ามันฝืดต้องต้องลองใช้พวกน้ำยาน้ำมันอันนี้ประสงค์ลองฉีดตรงบูทตรงอะไรมันดูให้มันหล่อลื่นนะครับเช็ดพวกคราบสนิมพวกอะไรให้มันเรียบร้อยจะได้มีชีวิตรับใช้เราไปนานๆให้ผ่านหน้าแรงนี้ไปได้นะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ